เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบูเบอรี่ชีสพายค่ะสวัสดีค่ะพบกับจาดีในรายการแอมจาดีค่ะวันนี้เราจะทำบูเบอรี่ชีสพายกันค่ะเมนูนี้เป็นเมนูตั้งแต่แบบเด็กๆเลยล่ะเพราะว่าทำง่ายแล้วก็อร่อยมากค่ะถ้าอยากจะรู้สูตรนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกของการทำชีสพายค่ะจาดีจะทำเป็นครีมชีสก่อนใส่เป็นน้ำเปล่าค่ะน้ำตาลทรายค่ะแล้วคราวนี้เราจะต้มให้เดือดเลยจะกลายเป็นเหมือนน้ำเชื่อมอะค่ะใช้เป็นไฟกลางได้โอเคน้ำตาลละลายหมดเดือดก็ใช้ได้ค่ะเดือดเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็น้ำตาลละลายหมดแล้วยกลงขั้นตอนต่อไปค่ะจะมีไข่แดงลงไปเลยแล้วก็น้ำเชื่อมที่เราต้มไว้เมื่อกี้ค่ะตีไข่แดงก่อนนะให้แตกหมดเลยแล้วก็ค่อยๆใส่นะคะอย่าใส่แบบทีเดียวหมดนะไม่งั้นตัวไข่แดงค่ะเขาจะสุกเกินไปค่ะเอาแค่แบบทีละนิดหรือจะกลายเป็นสุกเป็นเหมือนไข่ลวกเข้ากันเรียบร้อยค่ะพักไว้คราวนี้ค่ะตัวเจลาตินนะคะจะเป็นแผ่นๆแบบนี้จะดีจะแช่น้ำค่ะน้ำเป็นอุณหภูมิห้องธรรมดาเลยนะคะแช่ทีละแผ่นลงไปนะอย่าลงไปทางปึ้งนะคะประมาณครึ่งนาทีอ่ะนิ่มแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะก็ใส่ลงไปเลยในตัวไข่เนี้ยค่ะเขายังอุ่นๆอยู่ค่ะแล้วก็คนๆนิดเดียวแหละเราจะพักส่วนนี้ไว้เดี๋ยวไปตีครีมชีสกันคราวนี้มาตีครีมชีสกันตีด้วยตีครีมชีสค่ะแล้วก็เพิ่มความเปรี้ยวนิดหน่อยด้วยมะนาวคราวนี้เราจะตีครีมชีสกันค่ะจนกลายเป็นครีมค่ะแล้วค่อยไปขั้นต่อไปนะคะเป็นสปีดอ่อนสุดก่อนนะคะได้แล้วตัวครีมชีสค่ะเขาไม่มีเป็นแบบเกล็ดๆแล้วตอนกลายเป็นครีมหมดแล้วใช้ได้แล้วแล้วก็จะใส่ตัวเนยลงไปค่ะเราต้องตีครีมชีสก่อนนะอย่าใส่เนยกับครีมชีสพร้อมกันนะคะไม่งั้นตัวครีมชีสบางทีเขาจะไม่แตกตัวค่ะแล้วพอตอนทานเราจะแบบเอ้ยเป็นเกล็ดๆทำไมถึงแบบไม่ยอมเข้ากันเนียนกริบสมูทเนาะแล้วก็ตีต่อค่ะให้ตัวเนยเนี่ยเขาขาวฟูขึ้นมานิดนึงแล้วก็เข้ากับครีมชีสได้ดีค่ะเป็นสปีดอ่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นสปีดแรงสุดได้เลยนะคะตอนนี้ก็ตีจนตัวเนยฟูขึ้นแล้วก็ครีมชีสได้แล้วดูเนื้อกันเขาจะเป็นเนื้อที่แบบเนียนๆกริบๆแบบนี้เลยนี่แบบนี้คือได้ละพักไว้ค่ะกลับไปส่วนผสมของไข่แดงกันตัวที่เป็นไข่แดงค่ะตอนนี้ลองจับหรือว่าลองจิ้มดูนะคะเราจะรู้สึกว่าเขาไม่ร้อนแล้วเขาเป็นแบบอุ่นๆระยะสุดท้ายเรียกว่าอุณหภูมิใกล้ๆอุณหภูมิร่างกายของเราอ่ะจะใช้ได้แล้วแต่ว่าถ้าร้อนเกินไปจะทำต่อไม่ได้นะคะต้องพักเอาไว้ก่อนนะให้เขาเป็นอุณหภูมิเหมือนร่างกายอะค่ะเราจะใส่ตัววิปครีมอันนี้เป็นวิปครีมที่จะดีตีไว้เรียบร้อยละใส่ลงไปเลยถ้าเราใช้ไข่ที่ร้อนนะคะพอใส่วิปครีมเข้าไปเนี่ยวิปครีมจะละลายเดี๋ยวทำขั้นตอนนี้ไม่ได้เดี๋ยวไม่สำเร็จคนให้เข้ากันเลยค่ะใช้แบบคนๆๆอย่างนี้ได้เลยนะสูตรเนี้ยค่ะครีมชีสเขาจะหอมแล้วก็มันเพิ่มขึ้นเพราะว่าธรรมดาสูตรครีมชีสเนี่ยเขาจะไม่ได้ใส่ไข่แดงแล้วก็ไม่ได้ใส่แบบเจลาตินไงถ้าเป็นสูตรง่ายๆอันนี้จะใส่เจลาตินใส่ไข่แดงทั้งมันทั้งแบบทานแล้วฟินสุดๆจะคนให้ส่วนผสมเนี่ยค่ะเนียนปิ๊บเลยเดียวเลยนี่เข้ากันแล้วแต่ว่าถ้าใครคนไม่เข้ากันนะคะแอบใช้ตะกร้อได้นะใช้ตะกร้อตีให้เนียนค่ะไม่งั้นถ้าไม่เนียนเนี่ยตอนทานเข้าไปเดี๋ยวเขาจะเป็นแบบกึบเนียนเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวส่วนผสมทั้งหมดไปผสมกันคราวนี้ค่ะเราจะนำส่วนผสม2อย่างที่เราได้ค่ะตัวครีมชีสกับตัวที่เป็นไข่แดงอะค่ะผสมกันแล้วจะเสร็จแล้วง่ายมากง่ายเอาไข่แดงใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันทำแบบนี้ค่ะค่อยๆใส่จนหมดเลยคนเข้ากันเรียบร้อยแล้วนี่ให้ดูว่าเนื้อจะเป็นครีมแบบนี้เลยค่ะจะพักเอาไว้ประมาณ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็ระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปกุบแป้งบิสกิตกันโอเคในส่วนนี้ค่ะจะดีปิงเป็นแป้งบิสกิตค่ะหรือว่าใครจะซื้อเป็นแครกเกอร์ก็ได้นะคะตามซุปเปอร์มาร์เก็ตมีเยอะแยะเลยอะค่ะชอบยี่ห้อไหนได้เลยแต่ของจะดีเนี่ยทำเองใส่ลงไปเลยค่ะจะใช้ถุงแล้วก็ใช้แบบทุบๆให้แตกก็ได้ใช้ไม้นวดแป้งทุบหรือว่าของจะดีอยากแบบให้ละเอียดเลยเพราะฉะนั้นจะดีตำในครกเลยค่ะเดี๋ยวจะดีตำให้ละเอียดก่อนแล้วไปดูขั้นตอนต่อไปกันนะคะตัวบิสกิตค่ะละเอียดเรียบร้อยแล้วจะดีจะมีส่วนผสมเป็น
เนยเค็มค่ะใช้เป็นเนยเค็มนะคะจะได้มีรสชาติเค็มถ้าเป็นเนยจืดก็ใส่เกลือให้จะดีนิดนึงนะใส่ลงไปเกือบหมดก่อนได้เลยแต่ว่าเนยเนี่ยค่ะอัตราส่วนนะคะจะขึ้นอยู่กับตัวบิสกิตนะคะแต่ละที่แต่ละเจ้าอะค่ะเขามีความมันความเนยต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อยๆใส่แล้วลองคนๆดูค่ะว่าขนาดไหนถึงกำลังพอดีแล้วก็น้ำตาลทรายแดงค่ะคนให้เข้ากันแล้วก็ลองเช็คดูค่ะว่าเขาเหนียวได้ที่หรือยังเขามีความชุ่มฉ่ำพอหรือยังถ้าชุ่มฉ่ำมากเกินไปตอนทำอะค่ะเขาจะเป็นน้ำมันเยอะเกินไปถ้าความชุ่มฉ่ำน้อยเกินไปเขาจะเกาะตัวกันไม่อยู่ค่ะเดี๋ยวจะเกาะพิมพ์ไม่ได้เนี่ยของจะดีตอนนี้น้อยเกินไปความเป็นน้ำมันน้อยเกินไปใส่หมดเลยเห็นความเกาะตัวเขาไหมเขาจะต่างจากเมื่อกี้เลยเนี่ยตักขึ้นมาจะดีลองใช้มือจับนะนี่เขาจะเกาะตัวได้เป็นแบบนี้เลยเกาะตัวเป็นก้อนแบบนี้โอเคเดี๋ยวขึ้นรูปกันค่ะพิมฟอยค่ะหรือว่าใครอยากจะใช้พิมแบบไหนก็ได้นะคะได้หมดเลยใส่ลงมาเลยแบบนี้แล้วก็กรุกรุกค่ะทำแบบนี้ให้หมดทุกชิ้นเลยอะค่ะกูเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเข้าตู้เย็นเซตให้เขาแข็งค่ะประมาณ15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงค่ะนี่คือครีมชีสค่ะครีมชีสเข้าตู้เย็นประมาณสักครึ่งชั่วโมงอะค่ะออกมาเขาจะหน้าตาแบบนี้เลยเขาจะเฟิร์มขึ้นแล้วก็ใส่ถุงได้เลยค่ะคราวนี้เราก็จะมาบีบกันก็แล้วแต่เลยว่าชอบเยอะหรือชอบน้อยแล้วก็ใส่บลูเบอร์รี่ข้างบนกันใครชอบเป็นบลูเบอร์รี่สดก็ได้นะคะแล้วก่อนทานนะคะเซตให้เขาเข้าที่สักประมาณครึ่งชั่วโมงเป็นขั้นต่ำนะคะนี่แบบนี้เลยเราจะเซตประมาณสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งค่ะในตู้เย็นไปเซตกันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบลูเบอร์รี่ชีสพายค่ะทำง่ายแล้วก็ไม่ต้องง้อเตาอบด้วยค่ะลองทำดูนะคะอร่อยสุดๆไปแล้ว